สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฟนๆเศร้านางเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตแล้วในวัย74ปีเรียกได้ว่านับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อทางด้านเพื่อนสนิทของนางเอกลินลี่หลีได้ออกมาเผยว่าเธอตรวจพบก้อนเนื้อในปอดเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ได้ติดตามผลจนกระทั่งพบว่ามะเร็งได้ลุกลามและทำให้เสียชีวิตลงในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานประมาณ1เดือนโดยลินลี่หลีเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีโด่งดังจากบทบาทนักแสดงหญิงในภาพยนตร์กำลังภายในของค่ายชอว์บราเดอร์เคยร่วมงานกับเฉินหลงในภาพยนตร์เรื่อง The Younger Brothers The Run ก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ฝากผลงานไว้กว่า100เรื่องกับทางสถานีโทรทัศน์ทีวีบีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ